จากการล้างบางขบวนการค้ากามนะคะขยับไปดูการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดกันบ้างหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี 60/3 ขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดยาไอซ์ข้ามชาติและเครือข่ายของไซสนะแก้วพิมพาค่ะล่าสุดนะคะตำรวจเตรียมเปิดปฏิบัติการพิเศษชัยยะสยบภัยรี 60/4 ภาคต่อนะคะและมีรายงานเข้ามาว่ายังสามารถตามรวบแก๊งค้ายาเสพติดรายสำคัญเครือข่ายของไซสนะได้อีก1คนค่ะรวบได้คาสนามบินสุวรรณภูมิขณะที่กำลังจะเดินทางกลับที่มาเลเซียซึ่งเป็นแก๊งระดับสั่งการด้วยตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็เข้าจับกลุ่มนายโกชุนเกียเป็นชาวมาเลเซียก็รวบตัวได้ในราคาคาสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากถูกซัดทอดจากผู้ต้องหาชาวมาเลเซียบอกว่านายโชกุนเกียไปมีส่วนเกี่ยวข้องในระดับสั่งการของขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่สามารถพูดภาษาได้ถึง9ภาษาแล้วก็เป็นตัวกลางสำคัญที่เป็นผู้ประสานงานส่งยาเสพติดด้วยพฤติการของขบวนการค้ายาเสพติดนี้พบว่ามีการสั่งการขนยาจากพื้นที่ภาคเหนือของไทยลำเลียงลงใต้เพื่อจะนำออกไปยังประเทศที่3รวมถึงฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาด้วยแล้วก็เชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาไอซ์ข้ามชาติก่อนหน้านี้ที่มีเงินหมุนเวียนหลักพันล้านนะคะตามปฏิบัติการชัยยะสยบภัยรี 60/3ที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะได้ขยายผลเพิ่มเติมแล้วก็ยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดของนายไซสนะแก้วพิมพาค่ะนอกจากนี้นะคะพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ร่วมการแถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน3คดีด้วยกันค่ะผู้ชมคดีแรกนะคะตำรวจจับกุมผู้ต้องหาชาวจังหวัดสงขลา2คนพร้อมกับยาบ้าประมาณ1ล้านเม็ดหลังจากที่ทั้ง2นี้นะคะพยายามจะไปลอบขนยาบ้าจากจังหวัดภาคเหนือเพื่อไปส่งต่อยังภาคใต้โดยจับกุมได้ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายค่ะต่อมาคดีที่2ก็มีการจับกุมผู้ต้องหาชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้3คนด้วยกันพร้อมกับยาบ้า 500,000 เม็ดโดยจับกุมได้ที่บริเวณริมถนนพหลโยธินขณะที่เตรียมลำเลียงยาบ้าไปส่งในพื้นที่ของกรุงเทพและคดีสุดท้ายนะคะมีการจับกุมนายสุภเดชยิ่งยวดอายุ30ปีพร้อมกับยาบ้ากว่า 100,000 เม็ดหลังจากทราบว่านายสุภเดชนี้นะคะเป็นเอเย่นจำหน่ายยาบ้าแล้วก็ซ่อนของกลางไว้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านรามอินทราทราบว่าผู้ต้องหาเป็นลูกชายตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายนึงด้วยซึ่งจะสอบสวนขยายผลถึงตำรวจนายดังกล่าวแล้วก็บุคคลในครอบครัวเพื่อที่จะไปหาความเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจยึดได้หรือเปล่าค่ะค่ะถ้าหากพบความเชื่อมโยงนะคะก็ต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาค่ะนอกจากนี้นะคะความคืบหน้าของการประสานกับทางการลาวเพื่อขอสอบปากคำนายศรีสุขดาวเฮืองค่ะซึ่งเป็นไฮโซลาวแล้วก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติดของนายไซสนะแก้วพิมพาเป็นพ่อค้ายารายใหญ่พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบอกถึงความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะบอกว่าทางการลาวอนุญาตให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเข้าไปสอบปากคำที่ประเทศลาวด้วยแล้วก็พบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ค่ะโดยข้อมูลที่สามารถใช้ขยายผลเพื่อเตรียมเปิดปฏิบัติการพิเศษชัยยะสยบภัยรี 60/4 ได้แต่ยังบอกไม่ได้ว่าข้อมูลที่อธิบายมาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในการสืบค้นก็ยืนยันว่าได้รับความร่วมมือจากทางการลาวและทางมาเลเซียเป็นอย่างดีค่ะต้องยอมรับนะคะว่าปฏิบัติการนี้ขยายผลมาเรื่อยๆแล้วก็เจอตัวการใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงๆค่ะ